มียูทูบเบอร์บางคนก็มาเว้าให้คนลาวหลายว่าจีนมันเขามาแล้วมันสั่งตึกสั่งอาคารเห็นตึกอาคารสูงๆหลายๆกับว่าประเทศเฮาเจริญแล้วพากันดีใจว่าซั่นว่าซั่นนะนี่ตึกอาคารที่เฮาเว้าถึงเนาะแถวนี้ก็มีลายหาดเลยมีลายหาดแล้วบรรยากาศย่ำแรงอยู่ที่บึงถัดหลวงเด้อเนี่ยพามาบึงน้องน้ำมือกดเข้ามาบึงถัดหลวงบึงนี้ก็มาอีกพอดีมาเวียกแถวนี้ก็เลยมาแวะลินนี่จักหน่อยตอนแรงๆคนมาฮัดกายลายอยู่ได้ถ้าว่าเพื่อนไก่เท่านี้มาฮัดกายเท่านี้ก็ถือว่าโอเคเห็นอากาศแจ่มใสดีนะก็เลยอยากถ่ายคลิปให้เบิ่งข้าเจ้าก็ยังก่อสร้างอยู่ในตึกนี่นะเดินแน่ไปเห็นลิฟต์เป็นลิฟต์ขนส่งอาจจะเป็นขนส่งคนแล้วก็ขนส่งเครื่องคล้องขึ้นไปก่อสร้างอยู่ด้านเทิงนะเห็นมีข่าวออกมาหลายเกี่ยวกับโครงการบึงถัดหลวงผ่านมาหลายปีแล้วยังบ่มีการคืบหน้ายังบ่มีความคืบหน้าลวงลายคืบหน้าน้อยนึงเนาะมีการก่อสร้างตึกใหม่จำนวนน้อยนึงเท่านั้นหลายคนก็บอกว่าโครงการนี้เนื่องจากว่ามีนักลงทุนมาหน่อยนะก็เลยเฮ็ดให้โครงการยุดสงักในการก่อสร้างเจอให้เป็นเสาเป็นเสาอยู่น้ำนี่นะเป็นเสาที่กระเจ้าจะสร้างสร้างยังจักยางอะไรเนาะแต่ว่าอันยังก็อยู่กลางน้ำนะที่ว่าจะเห็นเป็นน้ำพุเนาะตามเห็นโครงแผนผังของพระเจ้านะก็ยังมีความคืบหน้าก็เลยกลายเป็นบอลออกกำลังกายของคนเวียงจันทร์ตึกใหญ่ๆมีแต่แถวเป็นคอนโดเป็นโรงแรมหมดแหละก็มีแต่เท่านั้นเนาะแถวนี้ก็บ่มีละมีแต่หนทางที่เจ้าสร้างตอนเสาร์ตอนแรกคนเวียงจันทร์ก็มาฮัดกายอยู่นี่อากาศแจ่มใสดีตอนแรกอันนี้ก็เจ้ากับปะปุงมาอยู่เป็นหนทางก็มีการแต่งขีดไม้การจราจรนี่ก็ทางยางกับมีการปูซีมังทาสีขากแน่เนี่ยมียูทูบเบอร์บางคนก็มาเว้าให้คนลาวหลายว่าจีนมันเขามาแล้วมันสั่งตึกสั่งอาคารเห็นตึกอาคารสูงๆหลายๆกับว่าประเทศเฮาเจริญแล้วพากันดีใจว่าซั่นว่าซั่นนะที่จริงนี่การลงทุนนี่เป็นสิทธิของเขาเจ้าเนาะเขาเจ้ามีทุนเขาเจ้าก็มาลงทุนมีทุนก็มาลงทุนบ่ว่าแต่จีนดอกประเทศอื่นก็มาลงทุนได้คือกันรัฐบาลลาวเปิดกว้างเนาะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้มีทุนมีฮ้อนข่าวประเทศก็ย้อนว่าคนลาวเฮาบ่มีทุนในการลงทุนนั่นแหละเนาะ
ป้าดินไหวกับป้าซื้อได้สั่งตามควบคิดเท่าว่ารัฐบาลเพิ่นน่าจะคิดแนวนั้นนะคนเราเฮายังบ่มีความสามารถในการลงทุนในการเฮ็ดธุรกิจใหญ่ๆว่าซั่นซะโครงการนี้คือว่าสะลอไประยะนึงล่ะนับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดหั่นก็เห็นคึกๆอยู่เนาะมีการก่อสร้างยังขึ้นมาหลายแต่ว่าหลังจากโควิดระบาดแล้วก็การก่อสร้างก็สะลอตัวลงไปคือตึกอาคารเทคนิคก็เป็นตึกอาคารเก่าที่สร้างก่อนหน้านั้นน่ะนี่จะมีหาดอาหารเนาะมีพิซซ่าหาดพิซซ่าก็มีตอนนี้6โมงยังเลยได้นี่ยังเว้นขนาดเลย6โมงป้ายามหน้านี่ยามฝนนี่นะ6โมงตะวินยังอยู่สูงขนาดเลยนี่ตึกอาคารทีเฮาบอกถึงเนาะแถวนี้ก็มีลายหาดเลยมีลายหาดสติ๊กเกอร์พิซซ่าจูลี่จะมาเปิดใหม่ City Lao Outlet โอ้มีร้านหาดกำลังเปิดใหม่อีกจะน้อยแถวนี้ก็คนก็สิมาขายเครื่องหลายๆก็เป็นเขตชุมชนหนึ่งเนี่ยวิวหาดอาหารแถวด้านหลังเนาะท่านผู้ชมไปมีโอกาสก็มาดินมาเที่ยวเด้อแถวนี้ว้าวแสงสียามค่ำคืนอันนี้กลางคืนแล้วนะดิหาดอาหารหลายแถวนี้กับมาหลายพอสมควรทางบึงทันหลวงเลย